ก่อนที่พบกับช่วงของไทยทูเดย์ครับประชาสัมพันธ์ To Move H จัดเต็มหน่อยครับผมก็เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทยนะครับกับ To Move H ก็เปิดตัวแพ็กเกจรายเดือนใหม่ล่าสุดนะครับเป็นจัมโบ้แพ็กสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมมีให้เลือก4แพ็กได้แก่จัมโบ้399บาทนะครับจัมโบ้599บาทจัมโบ้799บาทแล้วก็จัมโบ้999บาทนะครับคุ้มที่สุดครับรับเด็ด 3G แล้วก็ 4G เพิ่มฟรีด้วยนะครับสูงสุดรวม90กิกะไบต์ครับออนไลน์ได้จุใจครับแรงเต็มสปีดกับบริการ 4G ความเร็วสูงสุด100เมกะไบต์ครับครับอ่ะช่วงนี้ครับไทยทูเดย์มีความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมที่อินชอนครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับสำหรับฟุตบอลเนี่ยก็ออกเดินทางไปอินชอนครับเมื่อเวลา 5:10 น.เมื่อคืนนี้ครับโดยที่ทีมไทยเพิ่งจะไปเก็บตัวที่ภูเก็ตมา2สัปดาห์นะและอุ่นเครื่องมาก็ชนะ3แมตช์รวดครับตั้งแต่เมียนมาอายุไม่เกิน19ปี 8-1 ภูเก็ต FC 3-1 และชนะทีมชาติกาตาร์อายุไม่เกิน22ปี 2-0 ครับสำหรับปัญหาตอนนี้ครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับกุนซือของทีมชาติไทยบอกว่าคือการบาดเจ็บของสราวุธกัลยาณบัณฑิตนะฮะแมตช์แรกที่จะเจอกับมาลดีฟมั่นใจว่าไทยจะชนะแน่ๆครับช่วงนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะครับเกี่ยวกับความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลชายของไทยที่จะไปทำศึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17หรือว่าอินชอนเกมไปดูความคาดหวังของทีมวอลเลย์บอลชายกันครับว่ามีความคาดหวังแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยพร้อมขนาดไหนครับหากจะถามหาทีมกีฬาหมายเลขหนึ่งของแฟนกีฬาชาวไทยที่ลงในสนามครั้งใดไม่มีหน้าไหนกล้าแทรกความสนใจไปจากพวกเธอแน่นอนว่ามือหนึ่งนาทีนี้ก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมกีฬาของบ้านเราที่พังงาดในระดับโลกเกาะติดแถวหน้าของเอเชียมาตลอดช่วง5ปีหลังด้วยความยอดเยี่ยมดังกล่าวจึงไม่แปลกที่กระแสนิยมจะไปบดบังทีมกีฬาอื่นๆที่แม้จะมีผลงานที่ดีหากแต่ไม่เป็นที่พูดถึงนักยิ่งเป็นเพื่อนร่วมสมาคมอย่างทีมวอลเลย์บอลชายแล้วด้วยถือว่าโดนกลบจนแทบตกขอบไปโดยปริยาแม้พิจารณาจากผลงานระยะหลังทีมชายคว้าอันดับ6รายการชิงแชมป์เอเชียปี2013เหรียญทอง4เกม2สมัยล่าสุดและอันดับ4เอเชียนเกมครั้งที่16แต่เชื่อหรือไม่ว่าต้นปีที่ผ่านมายังมีข่าวว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ไปอินชอนเกมส์ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นเราไปหาคำตอบจากโค้ชยุ่นนาวาอากาศโทมนชัยสุภจิรกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันเนี้ยผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะฮะอันเนี้ยผมน่าจะเดาได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องประมาณเพราะว่าทีมเนี่ยเป็นทีมใหญ่มันใช้ผู้เล่นเยอะทีมนึงอ่ะนักกีฬา12เจ้าหน้าที่3อะไรพวกเนี้ยผมว่ามันอาจจะเปลืองงบประมาณตรงนั้นแล้วก็เราอาจจะได้ไม่หยิบเหรียญอะไรเหรียญหนึ่งเลยตรงนั้นนะฮะทำให้ทางผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเราไม่ได้เหรียญอะไรพวกนี้ฮะมันแน่นอนนะฮะทีมหญิงเนี่ยเขาผลงานเขาถึงแล้วนะฮะแล้วก็ผ่านจุดในภูมิภาคนี้มานะถึงก็ผ่านซีเกมมาแล้วเขาถาวรแล้วเกือบ10ปีแล้วเขาในภูมิภาคตรงนี้แต่ผู้ชายเนี่ยเพิ่งมาได้2ครั้งติดเราก็ต้องทำภูมิภาคนี้ให้แน่นแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเล่นเวทีใหญ่พัฒนาผู้เล่นพัฒนารูปร่างขึ้นมาก็มีโอกาสครับใกล้เคียงก็คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ถึงที่4ขณะที่ทีมหญิงอยู่ที่5ใช่ไหมฮะเราก็มีโอกาสถ้าเราได้วัตถุดิบดีๆมีความสูงแล้วก็มีงบประมาณที่ดีเนี่ยเราต้องมีโอกาสตรงนั้นครับอีกเพียง2สัปดาห์เอเชียนเกมส์จะเริ่มต้นขึ้นหากถามถึงความพร้อมและภาพรวมของทีมชุดนี้เทียบกับ4ปีก่อนถือว่ามีความแตกต่างกันและจุดดีจุดด้อยอยู่ที่ไหนลึกๆแล้วเนี่ย4ทีมเนี่ยค่อนข้างยากนะผมบอกได้เลยว่ายากมากๆนะฮะแต่ถ้าเราหลุดจาก4มาแล้วอยู่ที่5ที่6ผมว่ายอมรับได้ครับตรงนั้นฮะในระดับตรงนี้นะฮะเพราะว่าทีมหลายๆทีมเนี่ยถ้าเราจะเข้า4ได้เนี่ยเราต้องชนะญี่ปุ่นหรือชนะจีนซึ่งก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยในระดับเดียวกันอย่างซาอุดิอาระเบียหรือปากีสถานเนี่ยเราก็หนักของเรานะฮะต่างกันนะครับตัวผู้เล่นเก่าของเราอย่างจิรายุสารานจิตกิติคุณกฤษดาสมพเนเนี่ยเป็นผู้เล่นเอเชียนเกมคราวที่แล้วนะฮะแล้วก็มีเด็กใหม่เข้ามาเสริมอย่างวุฒิชัยสุขศาลาผู้เล่นสูงใหญ่ของเราที่ฝากความหวังไว้กับวอลเลย์ชายนะฮะอนิษฐ์ศิลปะสอนอะไรพวกนี้ฮะลิเบโร่มนตรีพวกลิฟก็เป็นเด็กใหม่ที่ยังไม่ผ่านเอเชียนเกมเลยครับ
จากการแบ่งสายที่ออกมาทีมนักตบหนุ่มไทยอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับเมียนมาจีนเติร์กเมนิสถานด้วยคู่แข่งทั้ง3นัดทีมวางเป้าหมายไว้ที่ใดแล้วอะไรคือปัจจัยสู่ความสำเร็จผมว่าโอเคนะเราอยู่สายเดียวกับจีนแล้วก็มีพม่าแล้วก็เติร์กผมคิดว่าเราน่าจะตามจีนเข้าไปตรงนั้นนะฮะในรอบแรกครับถ้าจะลึกกว่านั้นเนี่ยเราต้องผ่านสายบีซึ่งมีญี่ปุ่นกระดูกชิ้นใหญ่เลยแล้วก็มีน่าจะมีซาอุดีอาระเบียหรือปากีสถานตรงนั้นถ้าเราอยากลึกเนี่ยเราต้องชนะพวกนี้ให้ได้ตัวแปรของเราก็คือเราถ้าเราเล่นและเฟิร์มๆแล้วเราไม่แจกแต้มง่ายๆเราไม่เสียเองนะฮะผมว่าใครก็กินเรายากนะฮะถ้าเด็กเราเล่นเต็มที่แล้วไม่มีใครบาดเจ็บตรงนั้นนะฮะแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยมาวันนั้นอาจจะหลุดๆเนี่ยเราก็มีโอกาสครับได้ยินความมั่นใจจากตัวโค้ชไปแล้วคราวนี้เราไปคุยกับ2ผู้เล่นตัวหลักของทีมบ้างว่าพวกเขามั่นใจขนาดไหนกับเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาก็สำหรับ4ปีแล้วก็เป็นผู้เล่นชุดเก่าเป็นชุด4เกมปีแล้วด้วยปีนี้ก็เปลี่ยนตัวมา 3-4 ตัวก็หนักพอสมควรนะเพราะว่าน้องยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็ค่อนข้างหนักครับการเตรียมตัวเท่ากันก็ชุดเก่าดีกว่าเพราะว่าชุดเก่าเนี่ยเล่นกันมานาน 6-7 ปีนะครับเล่นกันมาก็เหมือนเวลาเราเล่นเนี่ยมันทดแทนกันได้ตลอดทีนี้มันก็อาจจะสูญเสียสมดุลบ้างเวลาถ้าเราเจอเกมติดแล้วก็หนักๆเนี่ยตัวเปลี่ยนจะน้อยปีนี้เขาก็มองไว้เหมือนเดิมครับเข้ารอบ8ทีมครับไหนๆมาเจอนักตบลูกยางชายไทยระดับแถวหน้าของประเทศสักทีทางรายการ Sport Today อดไม่ได้ที่จะถามปัญหาที่คาใจมานานซึ่งเชื่อว่ามีหลายคนก็ยังข้องใจหากว่ามีเด็กผู้ชายสักคนอยากจะเล่นวอลเลย์บอลแต่ไม่กล้าเพราะมองว่าเป็นกีฬาที่ไม่แมนพี่ๆทีมชาติจะอธิบายว่าอย่างไรไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเพราะเราเล่นเก่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าใครจะว่าไงว่าเป็นตุ๊ดก็ลองมาดูดิเพราะก็เป็นตุ๊ดไม่ตุ๊ดผ่านไปแล้วกับ2สมาคมที่ทาง Sport Today พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพวกเขาลุ้นกันต่อว่าทีมกีฬาหรือสมาคมไหนจะมาเยือนรายการของเราเป็นคิวต่อไปแต่รับรองว่าความน่ารักสดใสมีมากขึ้นเป็นทวีคูณครับนั่นก็คือเรื่องราวของเอเชียนเกมส์ครับกับทัพนักกีฬาไทยช่วงหน้าครับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยนะครับ TPL Today ครับไปดูว่าโค้ชชายซึ่งเตรียมคุยกับบอร์ด TOT ครับหลังจากมีข่าวซุบซิบว่าจะยุบทีมฮะทุกวันอาทิตย์ผมกินเจแล้วถ้าผมอยากกินเจวันพระล่ะก็แค่ฉีกเทกินเจได้ทุกวันโรซาเจตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทีมยาวเดย์ครับครับเราก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆมากมายทั้งเรื่องของโค้ชทีมชาติอายุต่ำกว่า16ปีหรือว่าเรื่องของสโมสรครับ